โอ้โหสมรรถนะเนี่ยสนุกแบบสนุกเหมือนเดิมนะเจ๋งมากๆเลยเคยตัวมากเลยนะครับกับฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยครับเพื่อนๆครับวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับทาง GWM เนี่ยหรือ Great Wall Motor นะครับชวนสินมาเทสรถยนต์ Aura GoodCat นะครับที่ประกอบในประเทศครับซึ่งมีสเปคที่แตกต่างจากตัวประกอบในจีนสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็เลยทดสอบขับทางไกลกันมาดูนะครับอยากจะบอกว่าโอ้โหสมรรถนะเนี่ยขับสนุกเลยครับสนุกแบบสนุกเหมือนเดิมนะก่อนหน้านี้เราเคยขับตัวที่ประกอบจีนอยู่แล้วใช่มั้ยครับรอบนี้เขาเป็นตัวประกอบไทยแล้วก็อยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เลยชวนสินเนี่ยมาร่วมทริปนะครับขับมาที่สระบุรีกันนะครับจริงๆแล้วฟีลลิ่งเนี่ยจากที่ได้ขับมาเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะครับส่วนตัวภายในเนี่ยก็จะมีเรื่องเกียร์นะครับที่แตกต่างจากตัวประกอบในจีนเนี่ยเช่นตัวจีจะเป็นตัวน็อบที่เป็นเข้าเกียร์ใช่ไหมหรือว่าตอนนี้เขาย้ายมาเป็นก้านเหมือนลักษณะเหมือน Mercedes-Benz นะที่แบบอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็เข้าเกียร์ก็เพิ่มพื้นที่ประโยชน์ในการใช้งานตรงกลางเนี่ยเยอะขึ้นนะครับก็ใส่สามารถใส่ตัวไวเลสชาร์เจอร์ได้นะครับตัวรถเนี่ยสีสันก็น่ารักมากๆเลยนะครับนี่พาเพื่อนๆดูกันนะครับนี่คือสีสันนะครับตัวนี้เราไม่ค่อยเห็นนะสีขาวที่ตัวเบาะภายในเนี่ยเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะนี่ภายในดำแบบนี้นะครับเราก็ไม่ค่อยเห็นกันเนาะอันนี้เป็นภายในดำนะครับก็ดูสปอร์ตดีนะครับนี่นะครับภายในแล้วก็จะมีสีอันนี้เราเห็นบ่อยละก็จะเป็นสีออกเทอร์คอยส์นะฮะแล้วก็เป็นหลังคาขาวนะครับภายในก็จะเป็นสีลักษณะเหมือนสีเทอร์คอยส์ทริมขาวเหมือนกันคือเราชอบ GoodCat เนี่ยตรงที่ว่าทริมสีรถด้านในกับด้านนอกเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะครับทำให้มูดโทนภายในกับภายนอกเนี่ยมันก็ไปด้วยกันด้วยนะครับฮะอย่างเนี่ยสินค้าคันนี้มานะครับสีเนี่ยจะเป็นสีออกสีพาสเทลนะอันนี้น่ารักมากเลยนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของ Aura GoodCat เลยนะครับเขาจะมีสีน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้พวกเราได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับก็น่ารักมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นภายในนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับพอสีด้านนอกมันเป็นสีออกแบบชมพูชมพูพาสเทลภายในก็จะเป็นสีน้ำตาลที่ล้อไปกับสีภายนอกนะครับแล้วก็เป็นเบาะสีขาวนะครับบรรยากาศภายในตัวรถเนี่ยโอ้โหนี่อยากจะบอกว่าโฮมมี่มากๆนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันเนาะนี่เดี๋ยวเราพาดูนี่ก่อนตัวแมตพื้นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเท้าแมวอะไรเงี้ยก็คอนเซปต์เขาอะนะเป็นแมวเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับภายในเนี่ยสิ่งที่แตกต่างเลยเนี่ยคือตรงนี้ครับที่จะไม่มีก็คือเป็นไวเลสชาร์เจอร์ไปแล้วนะครับก็เพิ่มอำนวยความสะดวกสบายมากขึ้นจากที่เป็นเกียร์เป็นน็อปแบบเป็นตัวหมุนๆเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่ตรงก้านตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างนะครับสำหรับตัวประกอบจีนแล้วก็ตัวประกอบในประเทศนะครับรวมถึงนะครับเขามีสลูปแบบเต็มบานมาให้ด้วยนะครับก็เวลาเราไปเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเปิดสลูปข้างบนตรงนี้ได้นะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับตัวเฮดรูมแล้วก็ตัวเล็กรูมของเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับในการโดยสารแล้วก็ในการขับขี่จากที่เราได้ทดสอบขับทางไกลมาเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ขับแล้วรู้สึกไม่อึดอัดเลยนะครับจุดที่แตกต่างอีกหนึ่งจุดนะครับคือตัวแบตเตอรี่ของตัวรถเนี่ยรอบนี้เขาให้เป็นแบตเตอรี่ LFP ขนาด 57.7 กิโลวัตต์นะครับเลนส์ของการขับขี่เนี่ยเขาเคลมอยู่ที่480กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเป็น GoodCat GT เนี่ยเลนส์เนี่ยจะดรอปลงมา20กิโลเมตรนะครับอยู่ที่460กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC เหมือนกันนะครับจากที่เราได้ลองทดสอบเนี่ยคือรถมันวิ่งไกลจริงๆนะขับมาจากลาบินทามาที่สระบุรีใช่ไหมครับเลนเนี่ยก็ดรอปลงไปประมาณ100กิโลเพราะว่าระยะทางครับประมาณ100กิโลซึ่งตัววัดระยะทางในตัวรถเนี่ยเป็นแบบสแตติกนะครับไม่ได้เป็นแบบไดนามิกนะเขาเนี่ยการขับขี่ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องคำนวณตามสไตล์การขับขี่ด้วยตัวเองนะครับตัวรถเนี่ยเขาจะไม่ได้วัดให้แบบไดนามิกเหมือนรถบางค่ายเนี่ยคันนี้เขาทำเป็นแบบสแตติกนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูแต่ส่วนใหญ่รถจีนก็ตามนี้แหละครับส่วนการชาร์จเนี่ย DC สามารถรับได้อยู่ที่70กิโลวัตต์นะครับก็ใช้ระยะเวลาการชาร์จอยู่ที่ประมาณ 30-40 นาทีเท่านั้นเองก็เต็มแล้วนะครับทดสอบนะครับระบบจอดอัตโนมัตินะครับโดยที่มีรถเนี่ยเขาจะจอดแบบนี้อยู่แล้วก็จะกดปุ่มกล้องนะครับให้เขาไปกดปุ่มกล้องตรงนี้ก่อนกดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นฟังก์ชันให้ออโต้ปาร์คกิ้งขึ้นมาเพื่อค้นหาที่จอดรถนี่นะครับเราจะลองดูเลยนะว่าแบบเขาจะจอดได้ไหมนะนี่
จอแล้วที่จอดรถเขาบอกเจอแล้วโปรดเหยียบเบรกเหยียบเบรกแล้วปล่อยพวงมาลัยเลือกเข้าจอดในคลิกเดียวครับแล้วโปรดเจอที่จอดรถโปรดเหยียบโปรดเหยียบโปรดปล่อยพวงมาลัยแล้วก็เลือกเข้าจอดในคลิกเดียวเขาให้กดนะครับเริ่มจอดรถระวังขณะจอดรถอัตโนมัติโปรดระวังสภาพแวดล้อมโดยรอบและพร้อมที่จะเบรกได้ทุกเมื่ออ๋อเขาเข้าใจผิดนะครับเขาไปเข้าหลังคันนี้พอดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาทำได้ไหมนี่นะฮะโอ้โหเป๊ะมากนี่นะครับเป๊ะมากเลยอย่างนี้เลยเขาจะหมุนให้หมดเลยนะครับสุภาพสตรีท่านไหนนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยขี้เกียจจอดรถเองนะโอ้โหรถเขาสามารถจอดให้แบบนี้ได้ด้วยนะแจ๋วมากเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วโปรดเข้าควบคุมรถนี่เขาจอดเองได้ด้วยนะแต่ว่าเราเลือกผิดช่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็โชว์ฟังก์ชันว่าเขาสามารถที่จะจอดได้จริงๆเดี๋ยวอีกสเตชันนึงนะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับว่าการที่ให้รถเนี่ยขับเข้าไปในซอยที่มีทางตันนะครับแล้วเราจะให้รถเนี่ยถอยออกมานะครับซึ่งการที่เข้าไปในซอยก็จะมีสิ่งกีดขวางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่ารถเนี่ยสามารถที่จะถอยออกมาอัตโนมัติได้ไหมนะเราจะขับเข้าไปในถนนเนี่ยเราสังเกตดีๆนะครับว่าถนนเนี่ยเขาจะสร้างเขาเรียกว่าวัตถุกีดขวางไว้ด้วยนะครับเคิร์ฟซ้ายเคิร์ฟขวาอะไรแบบนี้นะครับจำลองว่าสมมติว่าเราเข้าไปในซอยแล้วแบบมีรถจอดมีอะไรพวกนี้เขาจะจำได้ไหมนะว่าถอยออกมาแบบโดยที่เราไม่ต้องคอนโทรลรถเลยนะครับอ่ะสุดทางตันแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเรากดไปที่ตัวกล้องตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่ช่วยถอยหลังนะครับก็จะมีเปลี่ยนไปเกียร์ เขาจะบอกให้เราเข้าเกียร์ R ช่วยถอยหลังนะครับเปลี่ยนไปเกียร์ R เข้าเกียร์ R แล้วโปรดปล่อยเบรครถคลายระบบช่วยเหลือระวังสภาพแวดล้อมโดดนี่นะครับระวังสภาพแวดล้อมรถรอบพร้อมที่จะเบรคได้ทุกเมื่อโอเคครับรถจะจำระยะที่เดินหน้าเข้าไป50เมตรนะครับแล้วก็ถอยออกมาเขาก็จะมีขึ้นเลยนะครับว่าระยะเนี่ยตอนนี้เนี่ยกี่เท่าไหร่แล้วนะครับถอยออกมากี่เมตรแล้วเขาจะจำได้50เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันความสะดวกสบายที่ดีนะทำให้สปอยคนขับมากเลยอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เราคุ้นเคยใน BM เราเคยใช้ Reversing Assistant ใน BM ใช่ไหมพอมาใช้ใน Good Cat เนี่ยเขาก็มีให้เหมือนกันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อในราคารถเท่านี้นะครับถือว่าโอ้โหให้ฟังก์ชันความสะดวกสบายฟังก์ชันความปลอดภัยมาแบบครบถ้วนจริงๆนะครับกล้องก็ทำงานต่อเวลานะครับเราก็สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าตอนนี้รถกำลังทำอะไรอยู่นะครับผมพวงมาลัยตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ช่วยรถดูไปด้วยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากตอนที่เราเข้ามาถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอะไรที่แบบมีอะไรมากีดขวางแล้วรถไม่เห็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะกดเบรกได้แบบทันท่วงทีนะครับก็สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะครับรถก็จะถอยออกมาให้ออกจากซอยที่อย่างนี้ให้โดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะมือเราก็อยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่แจ๋วมากๆถือว่าเป็นฟังก์ชันที่สร้างความสะดวกสบายนะครับแล้วก็สร้างความเคยตัวไหม เคยตัวมากเลยนะครับกับฟังก์ชันพวกนี้นะครับสินใช้งานรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยโอ้โหถือว่ารถบางคันเขาก็ไม่มีให้นะถ้าเกิดในราคานี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ให้ความคุ้มค่าสุดๆนะครับทั้งฟีลลิ่งการขับขี่แล้วก็ฟังก์ชันความปลอดภัยด้วยนะครับเราเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับตัวอัตราเร่งเนี่ยรอบนี้เราก็ยังได้ขับเป็นตัวอัลตร้าอยู่นะครับอัตราเร่งต่างๆก็เหมือนกันเลยคือมันไม่ต่างเลยนะครับกับตัวที่ประกอบจีนนะครับอันนี้เราขับเป็นตัวประกอบในประเทศเนี่ยอะไรต่างๆ Component Powertrain ทุกอย่างเขาก็ยกมาแค่ประกอบในประเทศเหมือนกันอย่างเดียวนะครับตัววัสดุฟิตติ้งต่างๆเนี่ยเราเข้ามาในตัวประกอบในประเทศก็คือเหมือนกันเรารู้สึกว่าเขาก็ประกอบแบบเรียบร้อยนะรวมถึงตัวเบาะหลังเหมือนกันนะครับนั่งสบายมากๆนะครับเมื่อกี้ขับมากับนักข่าวอีกคนหนึ่งเขาก็นั่งหลังไปปรากฏว่าเขาหลับเลยนะโอ้โหสุดยอดมากช่วงล่างนะครับถึงแม้ว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแม็กวาสันสตัดนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบทอร์ชันบีมนะครับสิ่งรู้สึกว่าเขาจูนช่วงล่างมาได้สปอร์ตนะครับมันไม่เด้งเลยอะเวทบาลานซ์หน้าหลังเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีนะครับขับแล้วจะรู้สึกว่ามันมีレスปอนจากตัวถนนเนี่ยประมาณหนึ่งให้เราได้รู้สึกว่ารถเนี่ยมันมีอรรถรสในการขับขี่อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจส่วนตัวดีไซน์เนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะครับบางคนเขาก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเลยมันเป็นดีไซน์แบบ love it or hate it อะชอบก็รักเขาเลยถ้าไม่ชอบคือผีเลยนะครับไม่เอาเลยอันนี้ก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูแต่เราพูดในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานความปลอดภัยเนี่ยถือคูดแคทเนี่ยถือว่าให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ย
ดีนะครับแบบใช้งานในเมืองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรถขับหน้าด้วยเนี่ยการที่เราจะเข้าต่อซอกซอยต่างๆเนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับแล้วก็ออกแนวสปอร์ตเรสปอนส์ดีนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน B2L ด้วยนะใครที่ออกค่ายนะครับหรือว่าต้องไปใช้ฟังก์ชันแบบช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางที่แบบเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะสมมติเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปล่อยประจุไฟฟ้านะครับออกมาซึ่งทาง GWM รอบนี้เนี่ยเขาก็มีสเตชันนะครับที่จำลองฟังก์ชัน V2L ของตัวรถเนี่ยให้ทางนักข่าวหรือว่าให้สื่อเนี่ยพวกเราได้ดูกันนะว่าสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเฉพาะรถจีนนะเราสังเกตว่ารถจีนเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันตรงนี้มาให้ user เขาใช้กันนะครับฟังก์ชัน V2L นะก็ถือว่าดีมากๆนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับนี่เวลาเราขับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหกว้างขวางเหลือเกินนะครับแล้วก็มีสวิชต่างๆไม่ได้ใช้แต่สิ่งที่ว่าเขาให้น้อยไปหน่อยนะมีแค่นี้เองนะครับเนี่ยมีแค่นี้เองทุกอย่างมันย้ายอยู่ในจอเนี่ยหมดเลยนะครับก็ใช้งานจริงๆอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานระหว่างการขับขี่สักนิดนึงนะฮะแล้วก็มีพอร์ตชาร์จอะไรพวกนี้มาให้ใช้นะครับ Apple CarPlay เป็นแบบเสียบสายนะครับก็ใช้พอร์ต USB-A ตรงนี้ใช้งานเสียบ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็นี่ครับช่องใส่ของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีมาให้พวกเราใช้กันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับน่ารักมากครับตัวรถก็เป็นความแจ๋วนะครับของ Ola Good Cat ใหม่เนาะส่วนรับราคานะครับอยากจะบอกว่าโอ้โหเขาทำราคามาดีนะพอเป็นตัวประกอบในประเทศเนี่ย Ola Good Cat Pro นะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยราคา 799,000 บาทนะครับตัว Ultra เนี่ยราคาอยู่ที่ 899,000 บาทและตัว GT นะครับราคาอยู่ที่ 1,999,000 บาทนะครับอันนี้เนี่ยเขาเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานด้วยนะครับโดยที่มีพวกระบบ V2L มาให้พวกเราใช้กันด้วยนะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของความเร็วท็อปสปีดนะครับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับก็ถือว่าอัปเกรดนะครับในเรื่องของสมรรถนะนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานแต่ราคาถูกลงถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยเป็นรถไฟฟ้าที่หน้าตาน่ารักเนอะแล้วก็ใช้งานจริงๆเนี่ยผิดคาดมากเลยเป็นรถที่หน้าตาน่ารักแต่ขับแล้วสปอร์ตนะตัวโครงสร้างของตัวรถเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาให้เป็นรถไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับใครที่สนใจ Ola Good Cat ทุกรุ่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูรถนะครับทดสอบได้ที่ GWM Dealer นะครับทั่วประเทศครับวันนี้ขอบคุณทาง GWM ด้วยนะครับที่เชิญสินมาในงานทดสอบรถยนต์ Ola Good Cat ตัวประกอบในประเทศนะครับประทับใจมากๆรถขับดีจริงๆครับขอบคุณครับ